ายสายทานไม่ทนโพสต์ถึงคดีแตงโมหลังเห็นพิรุธจากเลือดเต็มๆจากกรณีที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าแตงโมถูกทำให้ตายและนำร่างไปวางข้างตลิ่งทั้งยังมีคลิปเผยให้เห็นเลือดของแตงโมยังไหลอยู่ขณะเจ้าหน้าที่นำร่างของเธอขึ้นสู่บนบกจนเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาล่าสุดทางต่ายสายทานหนึ่งในทีมกู้ภัยที่นำร่างแตงโมขึ้นมาได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในประเด็นนี้ว่าตอนแรกบอกเป็นมุมหักเหของแสงที่รองเท้าเป็นคราบสีแดงแล้วมีข้อทรายออกจากรองเท้าอีกทรายในปอดน้องอีกสรุปมันคืออะไรน้อยอย่างเงียบนะเรื่องนี้ขออนุญาตสงสัยต่อค่ะนอกจากนี้ต่ายยังโพสต์อีกว่าเห็นจังหวะพับเก็บกันไหมคะนี่สงสัยจังว่าเราเห็นเหมือนกันแม้ถ้าเราตาฝาดจะรีบไปทำเลสิกเลยแซนไม่เห็นแต่คิดว่าคนทั้งประเทศเห็นและสงสัยเหมือนกันนะทั้งขวดวายที่เปิดวายหายไปไหนตรวจแอลกอฮอล์ไม่เจอกันอีกทั้งที่ถือแก้ววายกันอยู่คำถามพวกนี้ยังไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนเลยเราจะไม่ปล่อยผ่านเด็ดขาดจะเป็นคนที่สงสัยอย่างนี้แหละ